การวิภากรเผยภาพที่ทุกคนรอคอยได้ยนต์โฉมลูกสาวโตแล้วแถมสวยไม่ธรรมดาไม่ใช่เด็กผมแกลบเหมือนในอดีตการวิภากรอดีตภรรยาเสกโลโซลงภาพครอบครัวสุขสันต์พร้อมกับเผยโฉมลูกสาวที่ตอนนี้ฉายแววสวยแล้วชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมกันเพียบหลังจากที่เสกโลโซได้รับการรักษาโรคไบโพล่าจนได้ออกมาจากโรงพยาบาลแล้วล่าสุดการวิภากรอดีตภรรยาที่ยังคงทำหน้าที่ภรรยาอย่างไม่ขาดตกบกพร่องได้ลงภาพเสกโลโซและลูกสาวคนสวยน้องลอนดอนที่ปัจจุบันโตเป็นสาวน้อยหน้าตาน่ารักฉายแววสวยตั้งแต่เด็กนั่นเองด้านแฟนคลับต่างเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมกันเพียบเลยล่ะค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากjam.comอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวค้นนะคะรักทุกคนค่ะ